SMP ตีแตก The Final 2016กับความสนุกเข้มข้นที่ห้ามพลาดชูเบอรี่ขอนำเสนอรองเท้ารุ่นโซฟาชูค่ะวัสดุที่ป้อทำโซฟาป้อนึกถึงอะไรนุ่มๆบุมๆแล้วป้อก็นึกถึงสิ่งนี้ค่ะและธุรกิจที่ทุกคนรอคอยกับผู้ชายคนนี้ใยผ้าครับทำมาจากผ้าดิบครับผ้าดิบที่ใช้ห่อศพเดี๋ยวนะเดี๋ยวมาเปิดตัวธุรกิจไม่ได้มาปิดตัวกิจการนะฮะมาในวันนี้ขออย่างเดียวอย่าสามแตกก็พอขออย่างเดียวธุรกิจเสื้อผ้าบิลีฟแตกหรือไม่แตกครับทุกวันเสาร์เวลา 3:30 ทางช่องเบิร์กพอยท์กด subscribe ช่อง KSME Variety ธุรกิจฟิตไอเดียไว้เลยเพราะทำธุรกิจ SME ต้องหมั่นบริหารไอเดียให้ฟิตเสมอ